สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ4เล่มนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับวินัยนักเทรดนะฮะวันนี้ชวนคุยเรื่องนี้ฮะ5สาเหตุที่นักเทรดพลาดหรือตกรถหรือเฉียดรวยหุ้นหลายเด้งนะฮะได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter คุณจูเลียนโกมาแล้วฮะเขาว่า why trader miss entry in stock นะฮะเพราะว่าอะไรครับเหตุผลทำไมนักเทรดส่วนใหญ่จึงพลาดประมาณว่า entry in stock คือตกรถอะพูดง่ายๆแปลเป็นไทยนะเหตุผลมีอยู่5ข้อคือ 1. พวกเขาไม่ได้ทำการบ้านหาหุ้นครับนี่เป็นเรื่องจริงนะผมเองเนี่ยคือตอนนี้ผมไม่ได้เทรดหุ้นไทยนะผมแค่ลงทุนซื้อถือแต่ว่าแต่หุ้นฝรั่งหุ้นที่ผมเทรดอีโทโรเนี่ยมีหลายตัวครับที่ผมมาดูย้อนหลังแล้วเปิดกราฟดูนะผมทำกันบ้านทุกวันนะบางตัวเนี่ยโอ้โหจังหวะซื้อโคตรสวยเลยแต่ผมไม่ได้ทำไม่ได้เก็บเข้า watch list ไม่ได้ตั้ง price alert ไปฮะก็พลาดหลายตัวไปคือถ้ามองย้อนหลังนะโอ้ถ้าซื้อเนี่ยจังหวะนี้หูยไพ่แอคชั่นไพ่แพทเทิร์นโคตรสวยเลยนี่มันเป็นสวิงเรานี่หว่าแต่เราไม่ทันมันครับเนี่ยดังนั้นฮะจากความผิดพลาดจากความแบบเสียใจที่หลังเนี่ยทำให้เราต้องขยันฮะขยันทำการบ้านผมมองเหมือนกับการเล่นเกมนะการเล่นหุ้นนี่คือว่าเกมเราคือเกมเราหาช้างเผือกอะคัดหุ้นด้วยกราฟครับแทนที่เราจะเอาเวลาไปนั่งเล่นเกมไร้สาระที่ไม่ได้ประโยชน์นะคือเอาเผาเวลาทิ้งอ่ะเอาเวลาว่างๆวันหนึ่งสักแล้วแต่ว่างนะสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงหรือว่าเท่าไหร่ก็ตามที่เราเบื่อจากการดู YouTube ดูซีรีส์ก็มาดูดิมาดูเปิดกราฟหุ้นดูสิตัวไหนน่าสนใจมากก็ถ้าเจอตัวดีก็ตั้ง price alert ไว้ฮะนี่เป็นเรื่องที่ดีมากครับเป็นการใช้เวลาว่างที่ทำเงินให้เราอย่างมหาศาลนะครับเพราะว่าหุ้นฝรั่งนะหุ้นจีนเนี่ยทำมันได้วิ่งนะครับโอ้โหผมเห็นนะฮะอาทิตย์เดียววิ่งได้เป็น 100% เลยนะครับนี่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงแค่คุณนำคำกันบ้านนะฮะแล้วคุณทนรวยให้เป็นนะครับรับรองว่าคุณมีโอกาสรวยแน่นอนนะฮะ2คือพวกเขาไม่มีแผนครับแผนก็เป็นเรื่องของการนั่นแหละครับการวางจุดเข้าซื้อนั่นแหละคือทำกันบ้านเริ่มต้นนะถ้าคุณทำกันบ้านนะคุณก็จะมีแผนต่อมาเองครับแต่ถ้าคุณไม่ทำกันบ้านนะก็ไม่มีแผนนะเป็นการเทรดในแบบที่มั่วหน้างานนะครับไปมั่วหน้างานก็รับรองว่าไม่ทันนะไม่ทันเขาหรอกครับคนที่เขาสำเร็จและเขารวยส่วนใหญ่นั้นเขาทำกันบ้านมาก่อนครับเขาจริงจังมากันใช้เวลาเป็นประโยชน์นะฮะ3พวกเขาไม่ได้จริงจังกับการเทรดมากพอนี่ก็เป็นสิ่งเดียวกันนะครับถ้าคุณไม่ทำการบ้านคุณไม่มีแผนคุณไม่จริงจังมันเริ่มต้นอย่างนี้แหละมันเริ่มต้นจากการที่คุณไม่จริงจังกับการเทรดไงเมื่อคุณไม่จริงจังกับการเทรดคุณเทรดแบบงานอดิเรกอะนะเทรดในแบบที่ง่ายๆก็ได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาอย่างเนี้ยคือเป็นการทำในแบบที่เหมือนกับเดินไปเหมือนคนซื้อหวยนะว่าไหมเดินไปหน้าแผงแล้วก็เสาะสายตาหาเลขที่คิดว่าน่าจะใช่ประมาณเนี้ยคล้ายกันนะผมว่าการเล่นหุ้นเหมือนกันนะถ้าคุณไม่วางแผนถ้าคุณคิดจะเสี่ยงโชคอะนะคุณก็จะใช้หลักการเหมือนกันคือก็ค่อยๆดูแล้วกันใครเชียร์ก็ซื้อตามนั้นแล้วกันประมาณนี้แล้วหุ้นตัวไหนร้อนแรงก็ซื้อตามนั้นแล้วกันนี่เป็นลักษณะของคนที่มองการเทรดในแบบงานอดิเรกครับในแบบของการเล่นพนันนะฮะ 4. พวกเขาไม่มีกิจวัตรการเทรดครับ trading routine ก็เนี่ยฮะสิ่งที่เรียกว่า trading routine นี่คือ doing homework ทำกันบ้านผมจะทำกันบ้านในช่วงที่ฟิกก็คือว่าช่วงก่อนเปิดตลาดเช้าครับคือตอนนี้ผมตื่นประมาณสักตี 2 กว่านะตี 2 กว่าประมาณตี 2 ครึ่งครับแล้วก็เพื่อที่จะหาหุ้นเล่นครับคือมันจะมีหุ้นที่มันติด price alert เอาไว้ผมตั้งเอาไว้เตือนเอาไว้ก็เปิดดูครับคือตลาดอเมริกามันเปิดประมาณช่วงนี้นะมันเป็นช่วงฤดูหนาวใช่ไหมตลาดอเมริกาจะเปิดประมาณสัก 21:30 น.เนี่ยผมหลับไปละผมหลับประมาณ 20:00 น.ผมเด็กอนามัยนะ ตื่นมาทีก็ประมาณสักตีสองกว่าก็มาดูครับมาดูกราฟมาดูเนี่ยอิโชโร่นะครับว่าเป็นยังไงนะหุ้นที่เราถือเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีหุ้นตัวไหนที่มันระบบมันเตือนalertตัวไหนบ้างแล้วก็เปิดกราฟดูนะก็มีทั้งทันไม่ทันนะครับแต่ว่าถ้าทันเราก็ซื้อไม่ทันแล้วก็ปล่อยไปครับแบบนี้นะนี่เป็นรูทีนแรกนะรูทีนออกมาคือช่วงเช้าครับหลังจากที่ผมกินข้าวกินอะไรแล้วเสร็จประมาณสัก6 โมงครึ่ง 7 โมงเนี่ยผมก็มาดูครับมีการทำเรียกว่าทำบัญชีครับบัญชีการเทรดว่าตอนเนี้ยเราได้ขายกี่ตัวไปกี่ตัวแล้ววันเนี้ยแล้วก็เป็นยังไงผลประกอบการบวกหรือลบได้กี่เหรียญเนี่ยนะแล้วก็จากนั้นก็เริ่มครับช่วงเวลาคือตลาดจีนจะเปิดตอน 8 โมงครึ่งนะก็มีเวลาประมาณสัก1 ชั่วโมงในการไล่ดูครับไล่ดูกราฟดูได้เปิดกราฟหุ้นที่มันจะมีตลาดนะมีทั้งตลาดผมจะเน้นตลาดจีนตลาดอเมริกาใช่ไหมก็จะดูตลาดจีนมีตัวไหนบ้างก็ลองไล่ดูดิตัวไหนที่มันเรามองข้ามไปเงี้ยมันก็ทำให้เราได้หุ้นที่มันติด watch list มาและติด price alert มาเรื่อยๆครับนะเก็บไว้คือทรงอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เราก็ตั้งไว้ก่อนนะตั้งไว้เป็นเหมือนกับกิจวัตรเราครับตั้งไว้ก่อนแล้วก็พอมัน alert มาก็ดูทีทรงนี้มันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ข้ามไปแต่อย่างน้อยเราก็มีการเหมือนกับวางกับดักเอาไว้เหมือนกับเราคุณถ้าใครเป็นคนบ้านนอกนะเขาเรียกว่าใส่ตะข่ายไม่ดักปลาใช่ไหมก็เหมือนกันฮะคุณตั้งไพร์อเลอร์ก็เหมือนกันตั้งตะข่ายดักปลาแหละตั้งเอาไว้ก่อนถ้ามันมีสัญญาณมาก็ดูถ้าใช่ก็ซื้อไม่ใช่ก็ปล่อยไปมีตัวที่ดีกว่าเงี้ยได้ทางเลือกนะครับนี่เป็นรูทีนนะซึ่งรูทีนจากนั้นผมก็มีตั้งแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผมว่างๆประมาณสักบ่าย 1 โมงกว่าเงี้ยก็ดูต่อคือเวลาไหนว่างผมจะพยายามเอามาลงที่การคัดหุ้นที่เก็บไว้ใน watch list แล้วก็ตั้ง price alert ดีกว่าการเล่นเกมนะฮะดีกว่าการคือจริงๆตอนเนี้ยการที่ผมมี YouTube เป็นพรีเมียมใช่ไหมก็ดูไปดูมา YouTube ก็ไม่มีอะไรนะ ไม่น่าดูเลยผมสมัคร Netflix เป็นสมาชิกก็ไม่ได้ดูเหมือนกันก็ว่างๆก็ไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรมาเนี่ยทำกันบ้านหาหุ้นดีกว่านี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามีประโยชน์มากกว่าเนี่ยฮะนี่เป็นรูทีนนะครับถ้าคุณอยากสำเร็จในการเทรดนะคุณต้องมีรูทีนแบบเนี้ยคือคัดหุ้นดาวรุ่งครับนะฮะด้วยการเปิดกราฟดูแล้วก็เก็บเป็น price alert เอาไว้นะฮะต่อมาข้อ5คือพวกเขาไม่มีเงินสดครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญกันนะผมเองก็มีปัญหาเหมือนกันคือผมถ้าตลาดมันดีเนี่ยผมซื้อหมดเลยนะคือผมจะแบ่งซื้อหุ้นตัวหนึ่ง50 เหรียญนะก็ผมมีตอนนี้มีทุนอยู่ที่ 2,000 เหรียญใช่ไหมก็แบ่งซื้อประมาณสัก40ตัวครับเท่านี้ฮะก็หมดละพอเราซื้อหมดมันก็จะมีหุ้นบางตัวที่เราตั้ง price alert หลายตัวแล้วไม่บางตัวผ่านเข้ามาก็ได้แต่มองตาปิบๆนะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อครับนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะปัญหาของเราที่เราไม่สามารถได้ซื้อหุ้นเพราะว่าเงินหมดครับแต่ผมก็ไม่เติมเงินนะเพราะว่ามันก็เรามีวินัยนะเท่านี้เอาเท่าที่ได้เท่าที่เราลงนั่นแหละบริหารจัดการให้ดีแล้วกันให้มันเติบโตแล้วกันถ้าเราเป็นคนที่แบบละหลวมเหลวเป๋วนะคือเอาเงินเข้าเรื่อยนี่รับรองว่าไม่จบไม่สิ้นนะครับดังนั้นผมฟิกเลยว่า 2,000 เหรียญพอได้ก็ได้ไม่ได้ก็เท่านี้แต่อยากจะได้นะแต่ว่าผมก็จะไม่เติมเงินนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมได้จากคุณจูเลียนโกมานะแถมนิดนึงครับผมได้นี่ไปเจอครับคือไอ้คำเนี่ยไอ้คำว่าเฉียดรวยเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเสี่ยยักษ์ครับเสี่ยยักษ์ท่านได้พูดไว้ในนี่นะครับมันจะเป็นเว็บไซต์ PStoday เขามีการเรียกว่าเป็นสัมภาษณ์นะท่านไปสัมภาษณ์ในงานอะไรสักอย่างครับของนั่นแหละของดัชนีของหลักทรัพย์ละครับนะฮะมหกรรมทำเงินงอกเงยนะครับแกพูดถึงเรื่องของนี่ฮะเฉียดรวยนะท่านบอกว่านักลงทุนในที่นี้คือคนที่มาฟังแกพูดในตอนนั้นต่างเคยเฉียดรวยหมดแหละเฉียดแล้วเฉียดอีกนะเหตุผลสำคัญน่ะถ้าไม่ขายหุ้นออกไปก่อนเพราะว่าทนรวยไม่ได้ก็เป็นความหวั่นไหวครับคือทนรวยไม่ได้หนึ่งละเกิดจากอะไรครับจากความหวั่นไหวนะ ทั้งที่ตอนแรกผมศึกษามานะว่าอูเชื่อมั่นว่าหุ้นเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปได้ไกลแน่นอนศักยภาพดีมากแต่พอราคามันย่อแรงๆก็กลัวก็ขายไปครับหรือบางคนก็ตั้งเป้าหมายขายต่ำเกินไปครับเนี่ยท่านพูดถึงว่าบางครั้งเนี่ยได้กำไร 30% ก็ขายไปแล้วทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนี่เป็นเรื่องเฉียดรวยนะส่วนใหญ่แล้วเสียยากท่านบอกว่าเราทนรวยไม่เป็นครับท่านเองเนี่ยนะบอกว่าในเมื่อเราเชื่อมั่นว่าหุ้นตัวนี้ดีแล้วนะต้องทนรวยให้ได้ครับสิ่งนี้สำคัญที่สุดหุ้นในพอร์ตของท่านเนี่ยบางตัวกำไร 1,000% นะยังไม่คิดขายเพราะว่าท่านบอกว่ารอก่อนถ้ามีหุ้นที่น่าสนใจมากกว่าจะย้ายตัวไปซื้ออีกไปซื้อเองครับนะดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีหุ้นที่มันดีกว่าก็ถือไปก่อนกำไรไปเรื่อยเงี้ยทนไปก่อนเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมได้นะฮะเป็นไอเดียนะครับหลายท่านที่ตกรถเพราะอะไรตกรถเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้จริงจังกับการเทรดอย่างเราไม่ได้จริงจังการเทรดครับเราไม่ได้เทรดแบบมืออาชีพแต่เราเทรดแบบมือสมัครเล่นทำให้เราไม่ทำกันบ้านนะหรือไม่เราก็ไม่มีเงินสดครับเนี่ยตกรถนะแต่ว่าการเฉียดรวยเกิดมาจากอะไรครับเราทนรวยได้ไม่นานพอครับแต่ถึงกระนั้นผมก็ว่านะจากที่ท่านเสียยักษ์พูดมันก็มีสองประเด็นนะคือว่าบางคนก็สไตล์คนไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยอย่างพี่มาร์คเนวินี่ท่านก็เป็นคนนี้ก็เป็นสไตล์สวิงเทรดใช่ไหมแกขาย 30% นะแต่แกก็เล่นรอบรวยได้เหมือนกันครับอีกคนกลุ่มหนึ่งอย่างเสียยักษ์ท่านเป็นคนที่ซื้อและถือยาวรวยได้เช่นกันครับดังนั้นเนี่ยผมว่าสไตล์เนี่ยจำเป็นครับสไตล์ที่ต่างกันไม่ได้หมายความว่าไม่รวยนะทุกสไตล์รวยได้เหมือนกันครับแต่เบื้องต้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามืออาชีพคุณต้องคิดแบบมืออาชีพและคุณต้องเชี่ยวชาญในสไตล์นั้นจริงๆครับการขาย 30% ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รวยนะรวยได้ถ้าคุณหมุนรอบเป็นครับเก่งหมุนรอบแล้วก็จับจังหวะตลาดได้แม่นแน่นอนครับว่าการบางคนเนี่ยซื้อแล้วถืออาจจะไม่รวยก็ได้นะเพราะว่าซื้อหุ้นผิดตัวครับราคาวิ่งกำไรไปโอ้โหเนี่ย10 เด้งแล้วแต่ไม่ขายครับเจอวันเดียวโดนเทขายลงมาหุ้นสภาพคล่องต่ำใช่ไหมพูดมาเนี่ยจากความมั่งคั่ง10 เด้งอาจจะหายไปจนกระทั่งเท่าสูงกันได้นะฮะมีบางตัวนะผมเห็นคือ Ripple น่ะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะโอ้วิ่งกำไรเป็น4-5 เด้งเลยนะพอข่าวมาข่าวร้ายมาข่าวเดียวเรียบร้อยเลยพรวดมาครับดังนั้นผมว่ามันก็ไม่ได้ 100% นะสไตล์แต่ละคนนะไม่ 100% คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพอฮะแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมจะดีกว่าอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ปัจเจกนะมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกคุณต้องลองผิดลองถูกเองครับผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเนี่ยแต่ละสไตล์มันก็มีทั้งอันนี้แหละคือคุณถือยาวก็หมายความว่าคุณจะรวยทุกคนนะใช่ไหมบางคนก็ซื้อหุ้นพลาดไปก็มีครับถ้าพลาดคุณจะทำยังไงใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่คุณควรจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องเอาไปคิดต่อแล้วก็ไปลองผิดลองถูกกันเองครับปรับครับคุณต้องปรับให้มันเหมาะกับสไตล์คุณให้ได้ครับสิ่งที่เซียนเขาทำสำเร็จนั้นมันเป็นปัจเจกแล้วครับมันเกิดจากการสะสมประสบการณ์เกิดจากการสะสมความรู้เกิดจากชั่วโมงบินเขาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทุกคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยฟังหูไว้หูครับแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้ดีกับตัวเองดีกว่านะฮะนี่เป็นทั้งหมดครับสำหรับ5สาเหตุที่ทำให้นักเทรดพลาดตกรถแล้วก็เฉียดรวยหุ้นไหลเด้งนะครับก็ลองเอาไปคิดต่อดูนะฮะเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ